จันก็ไปถามสิพี่ไผ่นะไปถามพี่เป็นคนรับปากพี่ดาวก็เลยนะอะไรกันใครรับปากอะไรใครก็พี่ไผ่เขาจะไปถามเรื่องพ่อกับแม่ของพี่ดาวให้ไม่ต้องหรอกจ้ะดาวไม่อยากรู้แล้วพี่ดาวไม่อยากรู้จริงๆหรอสัญญาลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นเดี๋ยวพี่ไปถามให้งงดิงงนี่เมื่อกี้นะยังกลัวพ่อกับแม่ด่าอยู่เลยอ่ะผู้ชายอะไรของเขาอ่ะแก่แล้วกินเยอะๆพี่ตอนดับไฟเนี่ยเห็นไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแม่ดูถูกพี่เหรอเดี๋ยวคืนนี้จะเจอในให้ดูทำอะไรพ่อไม่อะไรแล้วไม่เห็นไงฮะเข้ามาเป็นก้างขวางคอพ่อกับแม่จู๋จีกันอยู่เนี่ยปะโถจ้ะเอาอะไรก็ว่ามาพวกไม่ได้อยากมากินข้าวกับพ่อกับแม่หรอกมั้งจริงไหมงั้นฉันเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคือพ่อกับแม่รู้ไหมว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเราเป็นใครถามทำไมอ่ะหนูดาวเขาอยากรู้เหรออ๋อเปล่าจ้ะจันมันสงสัยอ่ะมันเลยฉันมาถามเฮ้ยก็ลุงเดชเขาว่าไงก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละได้ไงจะเอาตัวมาพอดีรอถามเขาดูเลยอ๋อไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่รีบอ่ะอ้าวฉันกินข้าวต่อนะฝากด้วยมีอะไรกันคว้าน้ำเหลวพังไม่เป็นท่าลมปากอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าลุงเดชไม่มาขัดจังหวะซะก่อนเนี่ยป่านนี้รู้เรื่องไปแล้วขอบใจพี่ไผ่นะจ๊ะที่พยายามช่วยดาวแหมก็เพื่อพี่ดาวอะนะพี่ไผ่เขาจะว่าไปพ่อกับแม่ก็เหมือนมีพิรุธเหมือนกันนะหนูดาวเขาอยากรู้เรื่องพ่อเรื่องแม่เราคงปิดเรื่องหนูดาวไปไม่ได้ตลอดหรอกพี่เดชฉันรู้ทำยังไม่ถึงเวลาการที่หลวงพ่อเนี่ยทำให้ดาวก็ลืมอดีตจะต้องมีเหตุผลที่สำคัญสิงั้นเราก็ไปถามหลวงพ่อดูเลยว่าแต่จะเจอหลวงพ่อที่ไหนก็มีแต่จากหนูดาวเท่านั้นแหละที่เคยเจอท่านฉันสงสารหัวอกผู้หญิงด้วยกันน่ะคนหนึ่งก็อยากเห็นหน้าแม่คนหนึ่งก็อยากเจอลูกมีวิธีหนึ่งให้ท่านอีกทีมคนตัดสินใจเอาเองแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ